อ่านว่าอะไรวะคอนวิงแบบวิงตาแตกมากอะเดี๋ยวต้องใส่สีอื่นเพิ่มแล้วแหละสวยมากมากสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะนาตี้เองค่ะวันนี้ก็กลับมากันอีกแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะแน่นอนคุณอาจจะเห็นชื่อคลิปแล้วนะคะนั่นก็คือ My Favorite นะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมกับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยดีกว่าค่ะโอเคนะคะมาเริ่มกันที่กลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกก็แน่นอนเป็นในเรื่องของสกินแคร์นั่นเองนะสำหรับตัวที่ได้ลองในช่วงที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะคลินิกนะคะ Even Better Brighter Moisture Gel Cream นั่นเองนะคะเน้นในเรื่องของแบบลดเลือนริ้วรอยเพิ่มความกระจ่างใสนู่นนี่นั่นนะคะก็ตี้ชอบเนื้อของเขาคือเป็นแบบว่ามอยเจอร์ไรเซอร์เนื้อเจลที่แบบเนื้อดีมากเนื้อแบบนุ่มแบบแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายมากแล้วแบบเนื้อมันมีความแบบสมูทไปกับผิวได้ดีมากอะค่ะคือมันไม่ได้คือมันจะมีเนื้อเจลบางยี่ห้อที่แบบมีความเป็นเจลมากแล้วดูเป็นแบบว่าเหมือนแบบซิลิโคนเบสแบบจ๋าๆเลยดูเป็นก้อนๆอ่ะนาตี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่เนื้อแบบเนี้ยชอบมากสำหรับตัวต่อไปนะคะแน่นอนนะคะเป็นแบรนด์โปรดที่นาตี้ใช้มาเนิ่นนานยาวนานมาเท่าไหร่5-6ปีนะคะนั่นก็คือพอร่าชอยนั่นเองนะคะตัวนี้คือสกินรีคัฟเวอรี่นะคะไฮเดรติ้งทรีทเมนต์มาร์กนั่นเองนะคะคือหลักๆ ก็คือเติมความชุ่มชื้นค่ะแล้วก็ลดอาการระคายเคืองของผิวนะคะเราสามารถใช้ตัวเนี้ยเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ปกติไปได้เลยนะคะในกรณีของคนที่ผิวแห้งมากหรือว่าใช้เป็นสลิปปิ้งมาร์กทาแล้วนอนโบกหนาๆแล้วก็ทานอนไปเลยหรือว่าทาเยอะๆเหมือนเป็นมาร์กอะค่ะแล้วก็ล้างออกแล้วก็ไปทำอย่างอื่นต่อได้อันนี้แล้วแต่มันประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างนะคะมันสามารถเอามาทารอบดวงตาได้ด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาไม่มีน้ำหอมนะคะก็เลยบอกว่านาตี้รู้สึกว่ามันเป็นมาร์กที่อเนกประสงค์อะใช้ได้หลายอย่างตอนช่วงที่นาตี้ไปปฏิบัติธรรมมานะคะนาตี้พกหลอดนี้หลอดเดียวไปเพราะว่าเราไปปฏิบัติธรรมหลายคนอาจจะคิดว่าแบบอยู่วัดหรือแบบอะไรที่แบบลำบากลำบนตะป่าของนาตี้ไปปฏิบัติธรรมที่แบบว่าเป็นรีสอร์ทอะอยู่เอาง่ายๆว่าอยู่ห้องแอร์ตลอดทั้งวันอะทั้งตอนตื่นแล้วก็ตอนนอนนะคะแบบว่าไม่ได้ออกแบบแทบไม่ได้เจอความร้อนเลยนะคะก็คือแบบอยู่แต่ในห้องแอร์เพราะฉะนั้นนะคะผิวเราก็จะต้องรีไฮเดรตมากเป็นพิเศษแล้วนาตี้ก็ใช้ตัวเนี้ยทั้งเช้าทั้งเย็นหลอดนี้หลอดเดียวจบใช้ได้แบบว่าทุกส่วนของใบหน้าเลยนั่นเองนะคะมาถึงในโหมดเมคอัพกันบ้างดีกว่านะคะเมคอัพนะคะบอกก่อนว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมาได้ลองเล่นเมคอัพค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็แฮปปี้มากจริงๆนะคะตัวแรกที่ได้ลองนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบโด่งดังมากนะคะนั่นก็คือKT Dawn นะคะ AA Matte Powder Cushion Oil Control นั่นเองนะคะอีกที่นัตตี้ใช้นะคะก็คือเบอร์26นะคะชื่อสีว่า Honey Beige นั่นเองนะคะเป็นสีที่เพิ่งออกมาช่วงหลังดูจากในตลับสีมีความเข้มมากอยู่นะแต่บอกก่อนเลยว่าสีเข้มสุดก็จริงแต่ยังเข้มไม่ถึงนัตตี้คือมันยังมีความขาวขึ้นมาอยู่สักประมาณเฉดถึง 1.5 เฉดนะคะคือไม่ได้พอดีเป๊ะสำหรับนัตตี้นะแต่ออกไปในโทนเหลืองอยู่แต่ยังเหลืองไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่คือถ้าให้เทียบกับในราคาที่ใกล้เคียงกันนัตตี้ขอเทียบนะถ้าเทียบกับเธอนะนัตตี้ว่าสีของเธอสวยกว่าแล้วก็มีความเหลืองได้ดูสวยกว่าตัวนี้ปกปิดได้ระดับมีเดียมทูฟูลเลยนะเป็นคูชชั่นที่แบบเหมือนรองพื้นอะทาไปแล้วแบบฟุบนาตี้ก็จะใช้คู่กับ Beauty Blender เพื่อแบบว่าลดทอนของเนื้อคัฟเวอเรจให้มันแบบเบาลงมาสักนิดหนึ่งมันอาจจะแบบไม่ได้แมทมากแล้วก็ไม่ได้ควบคุมความมันมากสักขนาดนั้นแต่ก็คือแบบว่าในถามความคิดเห็นของนาตี้สักประมาณ4ชั่วโมงนาตี้ถือว่าโอเคแล้วแต่ติดอยู่อย่างเดียวก็คือสีมันยังไม่เป๊ะสำหรับนาตี้นั่นเองยังเข้มไม่พอนั่นแหละนาตี้มีความรู้สึกว่าผิวตัวเองเข้มขึ้นคือส่วนตรงช่วงแก้มเนี่ยมันก็ยังดูขาวปกตินะแต่ช่วงหน้าผากอะเรารู้สึกว่าหน้าผากเราคล้ำมากยิ่งขึ้นเพราะว่านาตี้ออกกำลังกายช่วงตอนเย็นแล้วเดี๋ยวนี้ตอนเย็นมันแบบ5โมงแดดยังมีอยู่เลยแต่นาตี้รู้สึกว่ารองพื้นที่มีอยู่ทั้งหมดคือมันขาวจนเกินไปมันรู้สึกว่ามันขาวก็แป้งฝุ่นที่แบบว่าสีเข้มสักนิดนึงให้มันดับสีรองพื้นลงนั่นเองครับไฟที่ดับนะคะวานิลาพับมินเนอรัลพาวเดอร์นั่นเองนะคะนาตี้ใช้สี Dark Ochre นะครับเป็นสีที่เข้มที่สุดที่มีขายในเมืองไทยแล้วนะคะแป้งฝุ่นตัวนี้ก็เลยตอบโจทย์เพราะว่าสีมันมีความแบบว่าเหลืองแล้วก็ออกเข้มขึ้นมาสักนิดนึงนะคะด้วยเนื้อด้วยเท็กเจอร์อะไรคือแบบมันดีมากตอนนี้ที่ญี่ปุ่นรู้สึกมีสีที่แบบโกลเด้นบราวน์หรืออะไรซึ่งเข้มกว่านี้เข้มแบบเข้มไปเลยอ่ะแล้วก็เป็นสีออกโทนเหลืองซึ่งเมืองไทยนัตตี้ถ้าที่นัตตี้ทราบยังไม่มีขายเดี๋ยวถ้ามีใครไปญี่ปุ่นนัตตี้คงต้องได้ฝากซื้อเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่มีสีเข้มได้ขนาดเนี้ยซึ่งแบบหน้าตำอ่ะต่อไปนะคะเป็นแป้งเหมือนกันแต่อันนี้เป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะจริงๆนัตตี้เคยรีวิวตัวนี้ไว้เมื่อปีที่แล้วแต่ที่ไม่เคยติดเป็น My Favorite เพราะว่านัตตี้เคยพูดไปแล้วว่า
เอิ่มสีมันยังมีความขาวกับผิวหน้านัตตี้ขึ้นไปสักนิดนึงมันต้องใช้บอนเซอร์อะไรพวกนี้มาดรอปสีลงนะคะแต่ตอนนี้เขาออกสีใหม่มาอันนี้บอกก่อนว่าซื้อเองนะคะแบรนด์ไม่ได้ส่งมาให้นะจ๊ะคือด้วยความบอกว่าอยากลองแล้วก็ซื้อเองนะคะนั่นก็คือแป้งเจ้านางนั่นเองนะคะสีที่เขาเพิ่งออกมาล่าสุดก็คือเป็นเบอร์3นะคะเขาบอกว่าเป็นสีแบบสำหรับผิวแทนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบสีเขาสวยมากเลยนะนัตตี้อันนี้ชมเลยนะว่าแบบสีออกเป็นแบบโทนเข้มแล้วเป็นโทนเข้มที่ออกเหลืองซึ่งเหมาะกับสีผิวคนไทยซึ่งนัตตี้ใช้แล้วมันเป็นสีที่แบบเออวะเนี่ยพอดริปพอดีมากเป็นแป้งแบรนด์ไทยที่แบบเอออันนี้น่าสนับสนุนนะเพราะว่านัตตี้บอกแล้วว่าคือแบรนด์ไทยอ่ะคือถ้าคุณทำแบรนด์ไทยจริงๆอ่ะควรจะออกแป้งที่แบบว่าตอบโจทย์สำหรับสาวผิวเข้มด้วยเพราะนัตตี้เชื่อว่าคนไทยที่มีผิวสีเข้มอ่ะมันมีเยอะมากเยอะกว่าบอกว่าคนขาวๆอีกนัตตี้เชื่อนะแล้วคนแล้วเราก็จะประสบปัญหาว่าเราผิวเข้มแล้วเจอแป้งที่เราอยากลองมากแต่เราไม่สามารถใช้ได้เพราะว่ามันเข้มไม่ถึงในระดับสีผิวของเราจะดูรีวิวที่นัตตี้เคยรีวิวได้ยังรู้สึกเหมือนกันเหมือนเดิมนะคะแต่อันนี้ก็นั่นแหละมาพูดว่าเออเขาออกสีเข้มมาไปนะคะเป็นคอนซีลเลอร์กันมากดีกว่านะคะนั่นก็คือเมเบอรีนนะคะ Fit Me Concealer นั่นเองนะคะก็คือเป็นคอนซีลเลอร์ที่โด่งดังมากในต่างประเทศนะคะแล้วก็เมืองไทยยังไม่มีขายนะคะเป็นรุ่น Fit Me รุ่นเดียวกับรองพื้นซึ่งนัตตี้ยังพยายามหารองพื้นสีตัวเองอยู่ยังไม่มีเจ้าไหนนำเข้ามานะคะที่ใช้เบอร์20นะคะสีแซนเซเบิลนะคะซึ่งจะขาวกว่าผิวนัตตี้นะคะนัตตี้เอามาใช้ใต้ตาคือมันจะมีความไบท์อยู่พอสมควรคือเหมาะแก่การแบบใต้ตาหรือทำจุดไฮไลท์อะไรเงี้ยอันนี้เวิร์กนะคะใกล้เคียงกับนาเรเดียนครีมมี่คอนซีลเลอร์มากที่สุดสำหรับนัตตี้นะอันนี้โอเคเนื้อมีความสัมผัสใกล้เคียงกันมากแต่ในเรื่องของพิกเมนเทชันก็นั่นแหละมันยังไม่เท่านาค่ะงานตาที่ทาอยู่วันนี้เลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะอีคลิปนะคะสติกอายแชโดว์นั่นเองนะคะก่อนหน้านี้เขาออกมาทั้งหมด5เฉดสีในเมื่อปีก่อนๆที่นัตตี้เคยพูดถึงแล้วก็ติดเป็นแบบไฟดิบไปแล้วใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ล่าสุดเพิ่งออกรู้สึกว่าออกมาในปีนี้มั้งคือทั้งหมด5สีใหม่นะคะที่ซึ่งนัตตี้ถอยมาทั้งหมด2สีนะคะเห็นกันไหมอันนี้คือสีฮักดีมนะคะเบอร์8อันนี้คือเบอร์10นะคะชื่อสีว่าคิสซิ่งดีมนั่นเองนะคะเบอร์8จะออกเป็นโทนส้มที่ไปทางคอปเปอร์แล้วก็มีติ่งของสีน้ำตาลนะคะส่วนเบอร์10นะคะก็จะเป็นสีแบบไวน์แดงอะค่ะแต่ที่เป็นไวน์แดงที่ออกอมน้ำตาลสักนิดนึงทั้ง2สีนี้สามารถใช้เดี่ยวๆได้ก็คือทาไปให้ทั่วเปลือกตาแล้วก็ใช้แป้งเกี่ยเบนๆให้แบบมันดูฟุ้งๆก็คือจบออกจากบ้านได้เลยนัตตี้ว่ารู้สึกว่าซีรีส์ใหม่ที่เขาออกมา5สีอะนัตตี้ว่าเนื้อมันโอเคขึ้นกว่าเดิมอีกอันนึงนะคะสำหรับงานตานะคะนั่นก็คือยี่ห้อของเบียร์นะคะเบียร์พิกเมนต์นั่นเองนะคะที่บอกก่อนเลยว่าตอนแรกอ่านไม่ออกอ่านว่าอะไรวะคือดีนะเขามีชื่อภาษาไทยแปะมาให้เป็นแบรนด์มาจากเกาหลีเหมือนกันนะคะนัตตี้อ่ะเคยอยากได้พิกเมนต์อยู่ของยี่ห้อหนึ่งนั่นก็คือของ Beauty People แต่ Beauty People ราคาแพงมากแล้วก็นานๆทีจะลดราคาแล้วนัตตี้ลองไปเทียบดูกันแล้วนะคือนัตตี้รู้สึกว่าแม่งเหมือนกันเลยอ่ะนัตตี้สอยมาทั้งหมด2สีนะคะก็คือ2เบอร์นี้อันแรกนะคะคือเบอร์9นะคะชื่อสีว่า Rose Diamond นะคะส่วนอันที่2นะคะก็คือเบอร์15นะคะชื่อสีว่า Go Chu Jang นั่นเองนะคะสี Rose Diamond เนี่ยจะออกเป็นแบบว่าชมพู Rose Gold ซึ่งแบบสวยมากดูเป็นแบบหวานมากๆนะคะส่วนGo Chu Jang นี่จะเป็นแบบออกแบบน้ำตาลที่มีติ่งของความส้มนิดนึงนะคะอย่างวันนี้นะคะนัตตี้ก็คือใช้ตัวสติ๊กเนาะ Eclipse สีฮักดีมนะคะเป็นเบสพื้นแล้วก็ตกทับด้วยเบียร์พิกเมนต์นะคะเบอร์15สีโกชูจังนะคะซึ่งแบบมันเป็นคอมบิเนชันที่สวยมากเวลาใช้นะคะจะมีร่วงแน่นอนแล้วก็เวลาทาที่ตานะคะก็จะมีร่วงเป็นเรื่องปกติของพิกเมนต์นะคะแต่อันเนี้ยเขาบอกว่าแนะนำว่าให้ใช้นิ้วมือมันจะติดได้ดีกว่าแต่นัตตี้ไม่ค่อยถนัดนิ้วมือนัตตี้ว่าใช้แป้งหัวแบนๆเนี่ยมันจะคอนโทรระยะของเราได้มากกว่าส่วนนัตตี้ใช้ตัวโรสไดมอนด์ไปงานอ่ะมีแต่คนทักคือแบบมันสวยมากมันดูแบบโอ้โหพอโดนไฟพอขึ้นเวทีนะมันเล่นแสงได้แบบสวยมากแต่เวลาถ่ายรูปมาไม่ค่อยเห็นว่ะแล้วคือดูในกล้องก็ไม่ค่อยเห็นแต่คือของจริงมันดูแบบมันวิงแบบวิงตาแตกมากอะคือแบบน้องมัดบอกเจ๊ใช้อายแชโดว์สีอะไรมันวิงมากคืออ่ะต่อไปนะคะก็คือเป็นปัดแก้มนะคะมาจากแบรนด์ Eclipse เหมือนกันนะคะ Eclipse นะคะ Apple Fit นะคะ Butcher นั่นเองนะคะแพคเกจจิ้งมันจะแบบธรรมดากองแกงแต่ให้เพราะว่าราคาเขาถูกนัตตี้สอยเบอร์9มาค่ะชื่อสีว่าคาราเมลพิงค์นั่นเองนะคะเห็นไหมสีนี้นะคะเป็นโทนชมพูที่แบบชมพูอมน้ำตาลที่แบบสวยอ่ะแล้วก็คือนัตตี้มีสีอันนึงที่แบบใกล้เคียงกันอยู่พอสมควรนะของอิลามัสกาสีเนเก็ตโรดนะคะเป็นสีโทนเดียวกัน
แต่จะเห็นว่าอีลามัสก้าเนี่ยจะออกไปทางชมพูมากกว่าอันนี้จะออกแบบว่ามีความตุ่นมากกว่าเนื้อมันดูในแพนนะดูสวอตนะไม่เหมือนสีแมทเลยพอสังเกตใกล้ๆจริงๆนะมันจะมีความเหลือแปลกๆอ่ะถ้าเราใช้แปรงขดกระลอกมันก็จะดูแบบว่าเป็นสีแบบแมทด้านๆธรรมดาแต่ถ้าใช้แปรงขนแพะเนี่ยมันจะจิกพิกเมนต์ออกมาได้เยอะมากกว่าปกติแล้วมันก็จะได้ความวาวที่ดูเป็นแบบมันจะเห็นเลยว่ามันเป็นเหลือบสีม่วงโผล่ขึ้นมาจากเนื้อสีคือแบบเฮ้ยมันสวยมากแล้วแบบราคาถูกมากคือแบบโอ้เดี๋ยวต้องใส่สีอื่นเพิ่มแล้วแหละจริงๆอ่ะมาถึงตัวสุดท้ายในหมวดเมคอัพนะคะแน่นอนนะคะก็คือเป็นลิปสติกนะคะเคยพูดถึงในซื้อทำไมเสียดายตังค์เพราะเราผิดหวังกับตัวนั้นมากโกลเด้นโรสนะคะรองสเตย์ลิควิดแมตต์ลิปสติกคิสโพปนั่นเองนะคะสีเทนาตี้สอยมาล่าสุดนะคะที่เขาเพิ่งออกใหม่นะคะก็คือเบอร์16นั่นเองนะคะเป็นสีที่แบบทาอยู่วันนี้นะคะคือเป็นสีที่แบบสวยมากมากคือแบบทาบ่อยมากในช่วงที่ผ่านมาคือมันเป็นสีที่แบบเอเวอร์เดย์ลุคกันตายทาตลอดนึกอะไรไม่ออกทาสีนี้มันสีนูดอมชมพูแล้วมีความส้มขึ้นมานิดนึงอ่ะคือแบบสวยมากแล้วเป็นนูดกันตายที่นาตี้เชื่อว่าทุกสีผิวทาได้เนื้อตัวนี้คือดีมากต่างกับเบอร์11เลยคือเนื้อเบอร์11เขาแย่มากคนละเรื่องมาแต่เนื้อเบอร์16คือแบบดีมากดีมากแล้วนาตี้ชอบเนื้อมากนะคะแต่มีความข้อเสียอยู่อย่างนึงก็คือนาตี้รู้สึกว่าเนื้อมันมีความหนาขึ้นมาสักนิดนึงอ่ะคือมันรู้สึกว่ามันหนาแล้วมันจะเน้นร่องปากให้มันชัดขึ้นมีวิธีแก้นะคะนาตี้แนะนำว่าอย่าทาจากแท่งอย่างนี้โดยตรงเพราะว่ามันจะติดเนื้อลิปมันจะติดออกมาจากที่ปลายแท่งเยอะจนเกินไปนาตี้แนะนำว่าให้ใช้คู่กับแปรงทาลิปสติกมันจะเก็บขอบปากได้สวยกว่าแล้วมันก็จะทำให้เนื้อของเราอ่ะมันบางลงแล้วสำหรับลิปกอลเด้นโรสนะคะคือดูในเว็บกลับไปลองจริงๆอ่ะคนละเรื่องนะนาตี้ถ้าใครจะซื้อลิปกอลเด้นโรสจริงจังนะคือนาตี้แนะนำว่าไปลองด้วยตัวเองพอนาตี้พลาดมาแล้วล่าสุดนาตี้ก็ซื้อกอลเด้นโรสมาอีกอันนึงโดยการดูสีจากหน้าเว็บว่าเอ้ยสีนี้ฉันทาได้แต่พอปาจริงๆก็ทาได้แหละแต่รู้สึกว่ามันสว่างไปสักนิดนึงก็เลยรู้สึกผิดหวังรู้สึกว่าลิปกอลเด้นโรสเป็นอะไรที่แบบต้องลองด้วยตัวเองอ่ะไม่สามารถดูหน้าเว็บได้เพราะสีมันเพี้ยนโอเคนะคะมาที่หมวดสุดท้ายนะคะสับเพเหระครับมาเป็นที่นาตี้ใส่อยู่วันนี้เลยค่ะนั่นก็คือคอนแทคเลนส์ที่ดูแบบโอ้ยธรรมชาติแบบธรรมชาติมากธรรมชาติแบบธรรมชาติโคตรๆนะคะถ้าแบบว่าไม่ได้ถ่ายโคสอัพที่ตาจะแบบจะไม่เห็นเลยว่าใส่สีอะไรของ Neo Cosmo นะคะ Soft Contact Lens นั่นเองค่ะคือเป็นคอนแทคเลนส์ที่นาตี้เคยใส่มาแบบช่วงหลายปีแล้วนะที่ผ่านมาแล้วที่ใช้เป็นแบบขวดๆอ่ะมันรู้สึกว่าเราเคืองตามากแล้วตาเราแห้งมากแล้วเรารู้สึกแบบมันเป็นการใส่คอนแทคเลนส์รู้สึกที่แบบใส่ทั้งวันไม่ได้รู้สึกมันเคืองตามากๆต้องหยอดน้ำตาเทียมตลอดนะคะแต่พอหลังจากที่กลับมาใส่ Neo Cosmo คือปัญหาเหล่านั้นหายไปหมดเลยคือแบบสบายตามากรู้สึกเลนส์นิ่มมากรู้สึกแบบมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนแบบไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์อ่ะเออคือแบบมันดีมากตีชอบ Neo Cosmo อย่างเพราะว่าเขามีเลนส์ขนาดแบบเนี่ยขนาด1ดาวเขาเรียกว่า1ดาวคือขนาดเท่าตาจริงนะคะอยู่แบบหลายรุ่นมากอยู่สักประมาณ6รุ่นแล้วก็แบบรุ่นนึงก็มีประมาณ4ถึง5สีอะไรซึ่งแบบมันตอบโจทย์เราเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบไม่ใส่มิกอายขนาดเลนส์ที่แบบใหญ่ขึ้นมาสักนิดนึงเราก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าหาที่เป็นมินิได้หรือว่าใกล้เคียงตาจริงได้มากที่สุดนาตี้ก็จะใช้นะอันที่นาตี้สั่งมาที่เราเคยพูดถึงในคลิปวอล์กข่าวที่แล้วค่ะนาตี้ก็เคยบอกแล้วว่าราคาเขาถูกมากเขามีโปรโมชั่นลดทุกๆวันอังคารซึ่งแบบถูกแล้วก็ถูกขึ้นไปอีกซึ่งแบบโอดีอันต่อไปนะคะนั่นก็คืออันนี้ Gino McCain นะคะ The Professional Makeup นะคะ Fixing Spray นั่นเองนะคะต้องบอกว่าในช่วงปีนี้ที่ผ่านมาเป็น setting spray เป็นอะไรที่แบบฮอตฮิตติดลมบนแล้วก็แทบทุกแบรนด์ที่เป็น counter brand ออกมาแทบจะทั้งนั้นกันแล้วก็แบรนด์ไทยของเราอย่าง Gino McCain ในเครือ Beauty Buffet ก็ไม่น้อยหน้าก็ออก fixing spray มาใช้เหมือนกันซึ่งนัตตี้ลองใช้แล้วแบบเอ้ยมันดีอันนี้บอกก่อนว่าแบรนด์ส่งมาให้นะคะคือแบบเออมันโอเคมากเลยมันสามารถแบบล็อกให้เมคอัพเราดูทนมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันสามารถหลังจากที่เราแต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะมันก็ช่วยแบบว่าเหมือนแบบว่าให้ตัวรองพื้นอะไรต่างๆมันเซตตัวเข้าผิวไวมากขึ้นแต่อาจจะไม่ได้ใช้ทุกวันเพราะว่าพวกนี้มันจะมีแบบเป็นสารที่แบบว่าสารจำพวกเคลือบผิวอะไรพวกนี้อยู่เหมือนแบบว่าพวกในพวกสเปรย์ที่เป็นแบบสเปรย์ฉีดผมมันจะมีสารตัวพวกนี้อยู่คนผิวหน้ามันนะคะเมคอัพจะเซตตัวไวอยู่แล้วเพราะว่าเรามีน้ำนันขึ้นมาแต่แบบคนผิวแห้งอ่ะมันอาจจะแบบว่าแป้งมันอาจจะดูไม่ค่อยเข้าผิวหรือว่าวันนั้นพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยตัวพวกฟิกซิ่งสเปรย์พวกนี้มันก็จะช่วยถามในเรื่องของความติดทนเมคอัพติดทนมากขึ้นควบคุมความมันมากขึ้นไหมนาตี้เขาว่ายังไม่ได้แบบว่า
ขนาดนั้นแต่รู้สึกว่ามันพอใช้แล้วมันเห็นว่าเออมันโอเคมากขึ้นกว่าเวลาไม่ได้ใช้นั่นเองนะต่อไปนะคะนั่นก็คือเป็น Hello iTape นั่นเองนะคะเขาเปลี่ยนแพคเกจจิ้งใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็ล่าสุดเขาทำมาก็คือไซส์ XL นั่นเองนะคะคือแบบใหญ่แล้วก็ใหญ่เข้าไปอีกนะตัวไซส์ L ค่ะมันจะมีความกว้างขึ้นมานิดนึงแต่เนี้ยคือมันจะไม่กว้างเท่าไซส์ L แต่มีความยาวขึ้นมาคือเป็นทรงที่แบบใช้สำหรับเปิดหัวตาและห่างตาคือแบบได้ตาที่แบบเรียวยาวเป็นตาแอลมอนเลยอันนี้ XL ช่วยได้จริงๆนะคะถ้าแบบใครต้องการงัดตาแบบสุดๆแบบเปิดหัวตาห่างตาที่สุดนัตตี้แนะนำไซส์ XL เลยนะคะอันต่อไปนะครับเป็นน้ำยาล้างพับแล้วก็ล้างแปรงที่ได้มาจากญี่ปุ่นนะครับพี่ฮิวมาให้นะครับอันแรกนะคะนั่นก็คือเป็น Carnival Sponge Cleaner นั่นเองนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นของ Kose ค่ะเป็น Sponge Cleaner EX นั่นเองนะคะมันมีความต่างอยู่นิดนึงของ Carnival ก็คือล้างฟองน้ำอย่างเดียวแต่ของKose เนี่ยเขาเคลมว่าของเขาสามารถล้างแปรงได้เท่าที่นัตตี้ลองใช้มาทั้ง2ยี่ห้อแล้วก็โอเคทั้งคู่นะไม่มีความต่างอะไรกันมากมายสักเท่าไหร่แล้วก็ที่นัตตี้ชอบเลยทั้ง2ยี่ห้อก็คือด้วยความที่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นคือเขาเป็นกลิ่นที่แบบไม่มีกลิ่นไม่เติมน้ำหอมไม่กลิ่นที่แบบกลิ่นสะอาดเหมือนแบบอารมณ์เหมือนสบู่เด็กอะค่ะอันสุดท้ายท้ายที่สุดสำหรับคลิปนี้แล้วนะคะแน่นอนเราเคยทำคลิปเปรียบเทียบไปให้ดูกันแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ขนติดเยอะมากนั่นก็คือตัวนี้นะคะ Key Ion Robot Iron 2นั่นเองนะคะก็คือเราเคยทำคลิปสอนม้วนแล้วก็เปรียบเทียบกับตัวเลอสัจจะให้ดูแล้วนะคะนัตตี้ก็บอกแล้วว่านัตตี้ค่อนข้างชื่นชอบของตัว Key Ion มากเลยนะคะก็คือใช้งานง่ายลื่นไม่พันผมนู่นนี่นั่นคือแบบดีมากแล้วก็ราคาก็แบบสมเหตุสมผลนะเอาโอเคนะคะก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับ My Favorite นะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมกับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะหวังว่าทุกคนคงจะถูกใจกันนะคะแล้วก็ขอโทษด้วยที่เวลาร่วงเลยไปสักนิดนึงแล้วก็ขอโทษด้วยที่แสงอาจจะแบบไม่ค่อยสมดุลสักเท่าไหร่เพราะว่าฟ้าวันนี้มืดมากนะคะนัตตี้วันนี้นัตตี้ไม่ได้ไปออกกำลังกายด้วยเพราะว่ามีแววว่าฝนจะตกนั่นเองนะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันค่ะถ้าใครมีคำถามอะไรก็ถามกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวนัตตี้จะใส่พวกแบบว่าชื่อลิงก์ต่างๆไว้ในช่องกล่องอินโฟบ็อกซ์ด้านล่างให้อีกทีนึงแล้วกันนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วกันค่ะบ๊ายบายค่ะ